ข้อเทศของวันนี้จะพูดในเรื่องของการตำหนิวิเคราะห์ใน YouTube มันมีช่องหนึ่งเขาเรียกว่า Cinema Sin ไอเดียของเขาก็คือเขาก็จะไปดูหนังแต่ละเรื่องแล้วเขาก็จะมานั่งวิเคราะห์ว่าหนังเรื่องนี้มันผิดตรงไหนบ้างว่าอันนี้ก็ไม่เข้าท่าอันนี้ก็ไม่ make sense อันนี้ก็ไม่มีเหตุไม่มีผลทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมตรงนี้เป็นแบบนี้ทำไมตรงนั้นไม่เป็นแบบนั้นเขาก็จะหากินทางนี้ได้เลยนะวิดีโอหนึ่งก็ประมาณ10นาทีเขาก็นั่งวิเคราะห์ไปอ่ะเขาก็จะลบแต้มอ่ะอันนี้ลบ1แต้มอันนี้ลบ1แต้มอันนี้แบบว่าหนังมันไม่ค่อยเข้าท่าอ่ะลบ1แต้มแต่เขาต้องมีเหตุผลทุกอย่างเขาจะไม่พูดจากอารมณ์เฉยๆมันก็เลยทำให้หลวงพี่นึกถึงว่ามันเคยมีคำถามว่าทำไมคนอย่างไอน์สไตน์หรือว่าเอดิสันหรือพวกจีเนียสของโลกทำไมเขาไม่สำเร็จทำอรหันต์กันอ่ะถ้าสมมติเขาฉลาดขนาดนั้นสมองเขามันเก่งขนาดนั้นน่ะแล้วเขาแค่พลิกนิดเดียวหาความจริงนิดเดียวทำไมเขาจะสำเร็จทำไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเขาไม่มีคนไหนสักคนในกลุ่มพวกนั้นสำเร็จทำเลยไม่ว่าจะฉลาดขนาดไหนก็ตามและมาได้คำตอบก็จากซีนามาซินนี่แหละคนนั้นที่เขาวิเคราะห์หนังจากซีนามาซินเขาก็ฉลาดมากถ้าไปฟังดูนะเขาจะให้เหตุผลทุกอย่างเลยว่าเหมือนกับในหนังเรื่องนึงเขาบอกว่าผู้ชายทำแบบนี้กับผู้หญิงมันผิดมหาศาลแต่พอผู้ชายหล่อและเป็นดาราที่เรารักเราอารมณ์มันด้วยให้แปลว่าทำกับผู้หญิงแบบนี้แล้วตอนหลังรักกันก็แปลว่าทุกอย่างที่ทำไปไม่ผิดเขาบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นการคิดผิดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องที่ผู้ชายทำมันผิดตั้งแต่แรกมันไม่ดีไม่ดีก็คือไม่ดีจบไม่มีว่าไม่ดีแล้วแต่ว่ามารักกันตอนจบก็แปลว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่สิ่งที่เราสังเกตได้คืออะไรเหตุผลเขาทั้งหมดเลยมันเป็นเหตุผลภายนอกมันเป็นเหตุผลวิเคราะห์คนอื่นมันเป็นเหตุผลตำหนิคนอื่นจับผิดคนอื่นแต่สิ่งที่คนเหล่านี้ที่จะไม่ทำกันไม่ว่าจะเป็นไอน์สไตน์เอดิสันหรือพวกเก่งๆของโลกคือเขาจับความผิดของได้ทั้งโลกเลยนอกจากความผิดของตัวเองความผิดที่เราคิดความผิดที่เรารู้สึกความผิดที่เราเข้าใจพวกนี้เราจะเห็นไม่ชัดเราจะเห็นคนอื่นชัดมากเพราะมันคนอื่นทำให้เราดูคนอื่นพูดให้เราฟังเราเห็นชัดมากแต่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าโอปัญญิโกคือน้อมเข้ามาหาในก็คือใช้วิธีเดียวกันวิเคราะห์มันไม่มีเหตุไม่มีผลก็อย่ายอมรับเราไม่ชอบก็เถียงเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องก็ควรจะอธิบายแต่กับตัวเองไม่ใช่ไปเที่ยวเถียงกับชาวบ้านเราควรจะเถียงกับตัวเองสอนตัวเองว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำมันถูกหรือเปล่าดูผลสิถ้าผลออกมาอย่างนี้จะเรียกว่าเราคิดถูกได้ยังไงเราทุกข์ขนาดนี้จะเรียกว่าเรารู้สึกถูกต้องแล้วหรออย่างเงี้ยเอ๊ะมันไม่ใช่นะทำไมเราทำกับคนนี้แบบนึงแต่ทำกับอีกคนนึงแบบนึงเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนะมันน่าจะต้องลบแอมแล้วนะถ้าอย่างนั้นนะแทนที่เราจะไปวิเคราะห์หนังแทนที่เราจะวิเคราะห์คนเราหัดมาวิเคราะห์ตัวเองสิแล้วนี่ไงทางเดินที่พระพุทธเจ้าพาเราไปไม่ใช่แตกต่างอะไรจากโลกเลยนอกจากแค่อันนึงหันออกนอกอันนึงหันเข้าในไฟฉายออกไปข้างนอกมันก็ทำให้โลกสว่างไฟฉายเข้ามาข้างในก็ทำให้ห้องเราสว่างเราควรจะรับผิดชอบตัวเราเองก่อน